ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13บสามเคออสวอล์มาสเตอร์อวารอนได้ทำลายโลกแห่งปอมป,ปการคาเดียซึ่งสีนี้ทำให้พลังงานจากมิติวาร์ปไอออฟเทเลอร์ Terror, นั้นได้ถูกปล่อยออกมา,าได้สร้างแผนที่ฉีกกาแล็กซีนั้นออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งซากของดาวคาเดียที่แตกสลายนั้นตอนนี้ก็ได้กลายไปฐานที่มั่ของกองทัพเคออสแล้วศัตรูเหล่านี้ได้หลังล่งไหลออกมาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณใช้บริเวณโลกแห่งปอมป,ปการคาเดียอย่างต่อเนื่องขยายความแข็งแกร่งของตัวผู้บัญช์เองและนัน้นเ,เ,เ,นนเคยคบต สงครามคาดเดียที่ได้ถูกควบคุมโดยจักรวรรดิมนุษย์มาโดยตลอดและมันนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่กองทัพจักรวรรดิส่วนใหญ่นั้นท่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับปองทัพจากเทพเจ้าแห่งความมืดแล้วกองทหารคารเดียที่รอดชีวิตมาได้จากการทำลายล้างดาวบ้านเกิดนั้นพวกเขานั้นก็ยังไม่ล่มสลายในทันทีกองกำลังคาเดียช็อกทูบที่แข็งแกร่งนั้นยังคงยืนหยัดและตอนนี้แม่ทัพในตำนานอย่างอุสกาอีค e รีนก็ได้หายตัวไปหลังจากการลบครั้งสุดท้ายโดยกองทัพคาเดียช็อกทูบนั้นก็ยัง ก็ได้ถือกําเนิดแล้วมุ่งหน้าไปสู่สนามลบพวกเขาได้มีควา,สาม,าาวมวาสามารถในการลบพวกเขาได้มีความสามารถในการลบนับตั้งแต่สงครามแบ็กคูเซตครั้งที่สิบสามทหารผ่านสุเที่ทำงานหนักเหล่านี้นั้นก็ร่วมทางไปกับทางคณะอินโดมิทัสคูเซตและก็จะมีการรวบรวมกองทหารจากดาวอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็เป็นกองทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงซึมซรบาเข้ากับวัฒนธรรมของกองทัพคาร์ดียนช็อคทูในอดีตโดยกองทหารที่รอดชีวิตมาจากการทำลายล้างดาวบ้านเกิดนั้นก็ได้ถูกส่งไปในคณะคูเซตต่างๆเพื่อนำการฟื้นฟูชาวคาเดียขึ้นมาใหม่จาก ของชาวคาเดียนั้นก็มีความโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีหลังจากการล่มสลายของคาเดียดาวเคราะห์หลายดวงในกาแล็กซีนั้นได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นนิวคาเดียหรือโลกบางแห่งนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากคาเดียในอดีตสร้างเป็นฐานที่มั่นใหม่สำหรับคาเดียนช็อกทูบตราดที่ยังมีเหล่าลูกหลานของชาวคาเดียยืนหยัดอยู่นั้นโลกแห่งโปประการใหม่ๆนั้นก็จะกลายเป็นบ้านเกิดของชาวคาเดียต่อไปซึ่งนันก็มีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือผู้บัญชาการพันเอกออราเมเยอร์แห่งกองทัพคาเเเเเดดดีีีีียยยยยนน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 ท่่421ขขขาา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 ัั้้้ป็็คคครรออออชววิตมจกกกลลสงงงูแห ทหารแอสตามีทัลัมที่ได้เข้าร่วมกับทางคณะอินดมิทัตคูเซตแห่งกองยานที่หนึ่งที่นําโดยทางการลิมานและตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกส่งไปยังอัลตรามาเพื่อต่อสู้กับเทพเนอร์เกอร์ทางการต่อสู้ที่พัมเมลิโอและแน่นอนว่าทางโอราเมเยอร์นั้นเขานั้นก็ได้เห็นปฏิหารย์ดาวดวงนี้เช่นเดียวกันแต่แห่งโอจักรรัตนั้นได้สะสมมาถึงกองหานคาเดียน4021ซึ่งความแข็งแกร่งดั้งเดิมของกองทัพโลกระบาดนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปซึ่งเขานั้นก็สรุปได้เเว่ากงน้ัดรบิซึึขขๆต นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของทางพันเอกออราเมเยอร์ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาประจำชาติไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่เขานั้นได้พบกับทางอัครสาวกแห่งสงครามอย่างมาทิยูเขาก็มั่นใจเลยว่าเขาจะทําการมอบกองทหารหุ้มเกาะของตนเองมอบให้แก่ทางมาทิยูผู้รับใช้แห่งองค์จักรพรรดิคนนี้และในวันนี้กองทหารหุ้มเกาะที่4021แห่งคาเดียพร้อมด้วยกองยานของไพรยมาร์ก็ได้มาถึงสนามรบสุดท้ายของสงครามโลกระบาดนั่นก็คือดาวเล็กซ์ที่ในตอนนี้ได้สูญเสียหายอย่างหนักเรื่องตอนนี้มาทิยูและกองทหารของเขานั้นก็ได้นําาาาาหนน้ไพรมมและเปปำ เขานั้นเป็นกองทหารแรกที่ได้ลงจอดณเมือง First Landing City แล้วก็ได้ทําการเปิดการโจมตีในทันทีเพื่อทําการเคลียร์ทางให้แก่ทางการิมานเพราะว่าในตอนนี้ทางไพหมานั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นการต่อสู้ในอวกาศและแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทางอาเดน4ลี่นั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่อุกอาจเป็นอย่างมากตอนแรกทางการิมานคิดจะทําการลงโทษเหล่านักรบผู้ข้างใครเหล่านี้แต่ทางการิมานนั้นก็คิดได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งศรัทธาเขานั้น เขานั่นจะนําพลังแห่งศรัทธาเข้ามาต่อสู้มันนี่จะเป็นส่วนสัมพันธ์ในกลยุทธ์ของเขาอีกด้วยซึ่งณตอนนี้ทางการิมาณน่ก็ได้คิดมาประมาณว่าไม่แน่ว่าบางทีทางมาทิยูนั้นอาจจะได้รับข้อความพยากรอะไรอีกก็เป็นได้แต่ทางการิมาน่ก็ตัดสินใจแล้วว่าเขานั่นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาของทางมาทิยูอีกไม่ว่าในใจของเขาจะคิดต่อต้านก็ตามแต่เพื่อให้อณาจักรมนุษย์ได้รับชัยชนะพลังหรือวิธีการใดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพของเขานั้นก บาท์เขามาที่อยู่ในแนวหน้าน,ะนั้นก็ยังมีอยู่เสมอเขาได้ทาการกล่าวสุรพจน์ทำการพูดปลุกใจผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งทันทีที่เหล่ากองทหารของเขานั้นได้เห็นมาที่อยู่ที่เป็นผู้นําในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นได้ทำการกล่าวสุนทรพ์ท,งท้งทั้งที่เขานั้นได้สวมเสื้อคลุมธรรมาดาไม่สวมหมวกกันน็อกหรือหน้ากากกันแกส๊สเขาได้สูดอากาศพิษของดาวดูนี้เข้าไปโดยตรงมาที่อยู่นั้นได้ทำการถือดาบเลื่อยพร้อมกับปืนเลเซอร์สร้างความก้าวใจให้กับกองทหารที่ต่อสู้รอบตัวเขากองทัพผู้ศรัทธาที่แสวงหาแสงสว่างแห่งอง กับพวกเขาเสมอแล้วนักบวชเหล่านี้จะทําการปลดปล่อยสถานที่แห่งนี้จากทวเทจจำมิติว่าเพราะกับส่วนพระนามพระเจ้าองค์จักรพรรดิแห่งเทอร่ราน้ําทัพป้องกันเหล่าผู้ทรยศที่ประจําการอยู่ที่ท่าจอดอยานนี้เมื่อได้กตามที่ทางมาทีอยู่นั้นสามารถผ่าล่างศัตรูเขานั้นก็คิดอยู่เสมอว่าเขานั้นจะได้รับการพักผ่อนอย่างสงบในความคิดเห็นของผู้เข่งาศาสนาอย่างเขานั้นคนเหล่านี้นันน้นถูกแปดเปเื้อนเทพเนอร์เกลพวกเขานั้นถูกบังคับให้อยู่ห่างจากองค์จักรพรรดิเทพสิ่งที่เขาทําได้ในฐานะอาคาลเสาหังสครามนันคือบรรเทาทุกขผู้้เเสีียยหหาาล่น ตีความทุกทรมานของพวกเขาเสียงคำลาของดาบเลื่อยอในมือของมาทิยูนั้นลามไปด้วยเลือดของเราปีศาจจากเทพเนอร์เกลที่ตอนนี้ได้ถูกผ่าล่างโดยมาทิยูอยู่ตลอดซึ่งเลือดและเนื้อบางส่วนนั้นก็ได้ลอยเข้าไปในปากเขาในขณะที่เขานั้นกำลังร้องเพลงสรรเสริญองค์จกักรพรรดิแต่เขานั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้ต่อสู้อย่างหนักในสงครามโรคระบาดซึ่งในครั้งก่อนนั้นเขานั้นก็ได้ทำลายแผนการของทามมอร์เทเลียแล้วและในครั้งนี้เขาจะพุ่งไปข้างหน้าโดยทีี่่่่่ไมมมกกกกกกาาาาาาารรรปปป้้อออออองงงงงััััันนนนนนถืืวววเเ็ใใใชบคคคจธตข์ สาแห่งสงคารามอย่างมาทิยูนะสามารถต่อต้อตานไวรัสทางอากาศได้และในที่สุดแล้วเขานั้นก็เต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันสูงส่งของผู้ศรัทธ,ธาที่ขั่งใครภายใต้การโจมตีของปืนใหญ่หุ้มเกราะอันทรงพลังมาทิยูนั้นก็สามารถต,ต่อต้านเหล่าปีาศาจทำการยึดท่าจอดยานกลับคืนไม่ได้สำเร็จและในไม่ช้ากาลิมมาและกองยานของเขานาก็ได้ตามมามาถึงดินแดนของแล็กซ์และเมื่อทางกองทัพจกักรวรรดิได้มาถึงพื้นผิวของแล็กซ์ได้สำเร็จแล้วดาวแล็กซ์ที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นสวนอันสวยงามในอออััััตรรรร้าา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 มมมีีททิวศศนนนงงดงาาดดกกกกไบพฒป อย่าละมัดระวังชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวามีการจัดสวนดอกไม้ทุกตารางนิ้วได้มีการวางแผนในการปรับชั้นบรรยากาศชั้นดีต่อมาในช่วงแรกของสงครามโรคระบาดนั้นดาวข้อดวงนีนะ้ก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทางพลายมาดได้กลายเป็นดาวโคโรพยาบาลท,ที่ใช้รักษาทหารที่บาดเจ็บและครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของมนุษยชาติในการต่อสู้กับเนอร์เกิลซึ่งมันก็ทำให้เทพแห่งโรคระบาดอย่างเนอร์เกิลนะพิโรธเช่นเดียวกันตอนนี้โลกอันสวยงามนี้ได้สูกสร้างความเสียหายดนเนอร์เกิล80%ของพื้ กลายเป็นโลกแห่งปีศาจแม้ว่าดินแดนเหล่านี้นะ่าจะเต็มไปด้วยดินแดนต้องสาบแต่ก็ยังมีบางสถานที่ที่สามารถรอดพ้นมาได้อย่างเช่นวิหารแห่งองค์จักรพรรดิที่ยังสามารถคงอยู่ได้ แต่ดีแดนนอกเหนือจากนั้นก็ได้รับการปนเพื่อนอย่างรุนแรงได้รับการกัดก่อนจากมิติว์ปไม่สามารถดำรงอยู่ภายใต้จกักรวาลแห่งความเป็นจริงได้อีกต่อไปแผนการลบนั้นได้จะก,การประกาศขึ้นโดยไพรมานเขาเหล่านั้นจะพยายามอย่างดีที่สุดทำการผู้หาผู้รลดชีวิตเท่าที่เขานั้นจะหาได้ในฐานที่มันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพล,ละเรือนหรือทหารทุกคนนั้นสามารถอดพยพได้เพราะกองทหารที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทพเนอร์เกิลนั้นประสิทธิภาพในการต่อสู้จะลดลงพวกเขาจะได้รับการรักษาและการพักผ่อนในกองยานที่หนึ่งและตอนนี้ แอสตามีเถล่มในกองทัพคูเซตซิสเตอร์ออฟแบทเทิลสเปดมารีนพวกเขาน้าจะทําการเข้ามาแทนที่ทําการต่อสู้ในเบื้องหน้าจากการสอบประคำของปีศาจของเทพซีดก่อนหน้านี้กาลิมานรู้แล้วว่ามอร์ทาเลเยนพี่น้องของเขานั้นจะทําการล่อเขาเข้าไปในเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้และใช้อะไรบางอย่างลึกลับทําการฆ่าเขาตายที่นี่และด้วยพิธีกรรมบางอย่างจะทาให้อลตรามา500โลและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนอร์เกอร์กาลิมานนั้นต้องการประชุมสงครามกับผู้บัญชาการทุกระดับซึ่งกาลิมานนั้นก็จง ต่แค่พูดให้เหล่าเจ้าหน้าที่ฟังว่า แล้วนั้นจะเป็นที่ต้องทําการเสริมการป้องกันคอยรอการมาถึงของทามอทารีและพัธม,มิตรปีศาจของเขาทําการเอาชนะมันและตามไปที่กองทัพจกกักรวรรดินั้นทํางานร่วมกันพวกเรานั้นก็สามารถขับไล่ศัตรูเหล่านี้ออกไปจากอัลตรามาได้ดวยส่วนตัวแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แผนการการต่อสู้ของทางกาลิมานทั้งหมดซึ่งก็ประกอบด้วยทีมงานพลังไซคอนิกของตัวเขาเองเรวมไปถึงทางเอลดาจากทางคาร์เวอร์อุนเทรที่กำลังวางแผนกันถึงยุทธวิธีใหม่เนื่องจากมอทารีนั้นได้ใช้พลังเหนือธรรมชาติจากมิติากากสม,สมนนส้้้งงแใตัอนนจะช พลังทองขาเพื่อทําการหยุดยั้งศัตรูเขามีพระเจ้าองค์จักรพรรดิอยู่เบื้องหลังแต่เขานั้นก็ได้กลัวเทพเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยเช่นเดียวกันันั้นก็ในการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วมันน่าจะเป็นการใช้พลังอสสิทธิ์ในการต่อสู้กับเทพเจ้าในช่วงเวลานี้กาลิมานั้นยังได้พบกับทามาทิยูอาครส,สาวกแห่งสงครามของเขาอีกครั้งโดยเขานั้นเป็นผู้นําในการมาถึงเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้ก่อนโดยที่ทามาทิยูนั้นอยู่ในลานจัตุรลัดของเมืองพยายามที่เริ่มที่ทาการพูดคุยกับเเขขาาและ ท่านามาทียูนั้นได้เผชิญหน้ากับพายมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่แสดงผ้าทีวาร์กลัวแต่อย่างใดร่างกายของเขาได้โสมเป็นเด่ายมากมองไปยังยักษ์ที่สวมชุดเกาะอันงดงามตรงหน้านขเขาโดยไม่กลัวเขานั้นได้บอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากองค์จักรพรรดิอีกแล้วเพื่อทำการช่วยพายมาให้ชนะสงครามเขานั้นจะเป็นผู้ติดตามพายมาดรวมถึงกองทหารคารเดียนหุ้มเกาะที่4021และเหล่าผู้ศรัทธาอีกมากมายจะทำการเข้าร่วมกับกองทหารมนุษย์อื่นๆในสงครามครูเสษแห่งศรัทธาครั้งนี้ซึ่งองค์จักรพรรดั้่ออองงงหมขขใตญ เทพนกซึ่งหลังจากได้ยินคําพูดของทามมาร์ทิยูนี่เองกับผมทางคาสตูเรสไทบูเดตมอร์เดว่าที่กำลังยืนอยู่ข้างๆกาลิบานนั้นเขานะครับก็ได้บอกกับทามไพมารไปว่าทามมาร์ทิยูนั่นแหะมีแผนการส่วนตัวเป็นของตัวเองเขานั้นทําการวางแผนที่จะดําเนินการโดยที่ไม่ได้รับคําสั่งจากทามไพมารอีกซึ่งมอร์เดว่าครับก็ทำการเสนอแหนไพามาร์ตด้วยความโกรธไปว่าเขานั้นหวังว่าทางกาลิบานนั้นจะทําการประหารอัครสาวกแห่งสงครามที่ล้ำเส้นหัวนี้ในทันทีซึ่งการขู่ฆ่าเช่่่่่นน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 ีี้้้้้ะคครัััััับผมม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 ไสสสลลลออออจจิตใขขขงงงทททาาาาาายยยยููเเแดหื็กซึพ จะไม่ทำการสานมาทีอยู่ผู้รับใชขององค์จากพัทที่พักดีในเวลานี้เนื่องจากว่ามันนั้นจะเป็นการทําลายขวัญกาลังใจของเหล่าทหารมันจะเป็นข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งจกักรวรรดิว่าการิมานั้นมีความปรารถนาที่แย่งชิงบาลังจากทางบิดาตนเองซึ่งข่าวลือนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย เพราะว่าทุกสิ่งที่ทามาทียูทำไปนั้นเพื่อช่วยเหลือทางพรายบาทแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าได้กาต่อสู้ครั้งนี้นั้นแต่สิ่งที่แปลกในครั้งนี้ก็คือว่าพรายนมาดนั้นไม่ได้พูดอะไรเขานั้นได้หันหลังแล้เดินจากไปก่อนที่จะทิ้งให้ทางมาทีอยู่นั้นอยู่คนเดียวซึ่งตอนนี้นั้นทางพรายมาดนั้นก็ได้คิดได้เลยว่า มาทิยูนั้นน่ะมีไฟแห่งศรัทธาลูกโชนอยู่ในดวงตาขานั้นจะไม่ตั้งขับถามเกี่ยวกับแผนการของมาทิยูอีกต่อไปและต่อมากองทัพจักรวรรดินั้นก็เริ่มทำการอพยพมนุษย์จากเมืองเฟิร์สแลนด์อีซิตี้และตอนนี้กองกำลังแห่งศรัทธานั้นก็ได้ออกเดินทางแล้วขนาดของกองกำลังนี้นั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเราพบรยเรือจำนวนมากเรวมไปถึงซิสเตอร์ออฟแบตเทิลนั้นได้มารวมตัวกันฟังคำเทศนาของท,างทา่านมาทิยทูทำการร่วมกับเขาบุงชนออจำนวนมากร่วมกับกรมทหารยานเกาะของ ไปสู่พื้นที่วิปลิตที่ถูกปกคุมาด้วยมลพิษที่อยู่ตรงหน้าซึ่งภูมิทัศ์เหล่านี้นั้นรลวกับโลกแห่งปีาศาจซึ่งเหล่าสเปซมาลีนที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็คิดได้เลยว่าพวกมนุษย์เหล่านี้นั้นมันบ้าไปแล้วจริงๆการกระทำดังกล่าวที่เท่ากับการฆ่าตัวตายแต่ทางการิมานนั้นไม่ได้ทำการหยุดพวกเขาโดยไพรยมานนั้นได้หวังลึกในใจว่าทาม,มาธิยูนั้นจะทำภารกิจของเขาสำเร็จเพราะในมุมมองของการิมานในปัจจุบันแล้วชะตาก,การรมของคนเหล่านี้นั้นไม่ใช่ความรับผิออธธดชอบ เซึ่งการดําเนินการของทางพายมาแล้วก็แทบจะเป็นเวลาเดียวกับการเดินทางของมาทิยูได้มีพายุวิปริตรุนแรงเรื่อยๆเกิดขึ้นบนดาวเล็กศัตรูที่ซ่อนอยู่ของเทพเนอร์เกอร์นั้นทำการใช้เวทมนต์ในความโกละหนแต่เพื่อเป้าหมายนี้ในความเป็นจริงแล้วนอกจากการกระทาของมาทิยูที่กำลังดําเนินการอยู่นั้นทางการิมาได้นําการส่งนักรบนวว่ามาลีนออกไปทําการช่วยเหลือทางมาทิยูอย่างเงียบๆโดยทีมสเปซมารีนอย่างโนวามารีนนั้นจะทําการปฏิบัติการลับๆทับการค้นหาและทาลายหม้อต้มของเทพเนอร์เกอร์โดยทีมนั้นก็จะได้นํงรถ คิวชันเนอร์ไปด้วยและรวมไปถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านมิติวาร์ปอย่างทางเหล่ามคานิคัคสที่พวกเขานนั้นจะทําการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเป็นหลักเพื่อทําการระบุตําแหน่งถึงพลังงานอันสูงพลังของหม้อใหญ่ของเนอร์เกิลซึ่งเครื่องตรวจจับของทางมคานิคัสนี้นั้นจะมีอนุภาคของสสารแบ็กสโตนอยู่ด้วยนอกจากจะทำการตรวจหาม้อใหญ่ของเนอร์เกิลได้แล้วมันนั้นก็สามารถช่วยเหล่าสเปซมารีได้อีกด้วยและรวมไปถึงเหล่าไพามารีสเปซมารีทีไ่ได้ผ่านการดัดแปลงอัปเกรดจากสเปซมารีรุ่นเก่าโดยเหล่าสเปซมารีรุ่นเก่านั้นจจะะะไดด้้้ททํําา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 ากกกกกรรรรรเเเขััับผ่่่่ตลูงงอออยยวใใหหม3ชินนพืื กเิดใหม่แต่กระบวนการนี้นั้นความสามารถในการรักษาตนเองอันทรงพลังของสเปซมารีนนั้นจะถูกระงับชั่วคราวเนืการผ่าตัดดัดแลงนั้นจึงมีความเสี่ยงซึ่งก็รอจนกว่าการผ่าตัดนั้นจะเสร็จสิ้นทั้งหมดพวกเขานั้นจึงสามารถเปิดการใช้งานในการฟื้นฟูร่างกายได้อีกครั้งหาวเอว่าใหม่ในร่างกายของพวกเขานั้นสามารถเปิดใช้งานได้สาเร็จแล้วก็ก็ถือว่าการอัปเกรดนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วได้กลายเป็นเหล่าไพรมารีสเปซมารีนซึ่งอัตราการล้มเหลวในการผ่าตัดครั้งแรกนั้นก็สูงถึง0 1 6เล่่าาวป ลิสเปดมารีนที่รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายคนแรกนั้นคราวนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั้นก็คือทางชาร์ปเตอร์มาสเตอร์แห่งอัลตรามารีนมาเลอุสเขากาโดยนักลบชลาอย่างมาเลอุสเขากนต้องเผชิญหน้ากับทางปาสักดิธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างมาริสเดียสคอซึ่งคขวกานั้นไม่ว่าจะมีข้อสงสัยบ้างแต่คราวนั้นก็ได้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่จากคอโดยทางเขากานั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญและเจตจำนงที่ไม่ธรรมดายอมรับการดัดแปลงเป็นพายมาริสเปดมารีนด้วยความสมัครใจเขาได้ทำการอัพ เตอร์แห่งอ er ัลต้ามาลีนแล้วรรน,น,นั้นหลังนรรุ่นกานั้นแล้วก็เลือกที่ทำการดัดแปลงตัวเองกลายเป็นพายมาริสเซเปตมารีนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นสามารถปรับตัวเข้ากับสงครามอดูเดือดมากขึ้นในอนาคตซึ่งในตอนนี้ที่ปฏิบัติการรบของทางการิม,มานะก็จะนําโดยทางร้อยโทเอเดมอร์ e more, แล้วเราพายเมริสเปตมารีนจากทานโนวามารีนรวมทั้งสิ้น26คนซึ่งก็ได้มีอยู่9คนที่รวมไปถึงตัวเอเดมอร์เองด้วยที่ได้รับการดัดแปลงมาจากนักรบรุ่นเก่าแม้ว,ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ตามแต่ความสามารถของเหล่าพายเิสเปตมารีนแต่ละกลุ่มการรบนั้นก็ได้รับการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องและยังคงมมมีคคคคววววาา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 าแ่่่่่งงงงรรรรรระะหหหหิิดเเเปป็นนนยยท2ุุลล้ออขบณซึ พวกเขาเป็นคนที่หลับไหลมาตั้งแต่เมื่อ100,000ปีที่แล้วแม้ว,ว่าจากักรวรรดิในยุคนั้นจะประสบปัญหากับการกรบฏครั้งใหญ่ก็ตามแต่กลุ่มสเปดมารีที่ยังพักดีนะั้นก็ยังไม่หายไปและเมื่อพายมานั้นเป็นผู้นำนำกองทัพจกักรวรรดิรุ่นใหม่ทำการขับไล่เหล่าผูห้หัวยศ์ที่ทำการแบ่งแยกดินแดนที่ได้สูญเสียการควบคุมจากไอออฟเธอร์รซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนักรบเหล่านีนน้จึงมีความทรงจำในอดีตซึ่งในบางแง่ก็แตกต่างจากคนที่เกิดขึ้นในยุคมืดโดยตรงโดยทีมของทางเอเดมอร์นั้นก็ได้ทำการรับคำสั่งว่าให้ทำการตรวจคนและทำลายล้างหมู่ใหญ่ของเทพเนอร์เกลให้จงได้ซึ่งจริงๆ พวกเขาจะต้องท่องไปในถิ่นธุรกันดารที่เต็มเรด้วยพิษของเทพเนอร์เกิลและพวกเขาต้ันการใด้คนพบเหล่าผู้รอดชีวิตบางส่วนที่ซ่อนอยู่ในโบสถ์อีกด้วยโดยนับตั้งแต่การลุกลามล่าเทพเนอร์เกิลนั้นได้มีเหล่าพลเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัย63รายที่ได้อาศัยอยู่ในวิหารเล็กๆแห่งศรัทธาสามารถเอาชีวิตรอดจากดินแดนอันน่าสะพึงกลัวนี้ได้แต่เนื่องจากว่าที่ตั้งของพวกเขาอ,อยู่ห่างไกลจนเกินไปจึงไม่เคยมีใครได้ถูกคนพบและอพยพมาก,ก่อนและเมื่อเหล่าสเปซมารีนมาถึงนั้นก็เปิดสมือนกับเทวดาขององ,องค์จกักกรรรรดดิททุคนนนนนัันััััั้้้้้ตตตต่่าาาางงงูสสววเเเเขออออแแลลยยไี็มมบบบบผชใปฏ น,น,นจึงตัดสินใจทําการฆ่าพวกเขาทั้งหมดโดยที่ทางเอเดมอนนนได้คิดมาประมาณว่าเราประชาชนที่เห็นพวกเขานั้นมีโอกาสมากที่จะถูกลูกสมุนของศัตรูนั้นจับไปได้และข้อมูลนั้นก็อาจจะั่วไหลและตอนนี้พวกเขาั้ก็มีภารกิจไม่สามารถอพยพคนเหล่านี้ได้และเนื่องด้วยทางพลายหมานั้นได้ขอให้ทําการปฏิบัติการเป็นการลับในฐานะสเปนมาลีแล้วจะเป็นที่ต้องทำภารกิจให้สาเร็จแม้ว่ามันนั้นจะหมายถึงการฆ่าคนไปครึ่งโลกก็ตามหากภารากิจแทรกซึนนั้นล้มเหลวแล้วก็จะมีผลที่ตามมามากมา,าย และนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขานั้นจึงทําเช่นนั้นเพราะว่าอย่างไรเสียก็ตามคนเหล่านี้ก็จะไม่มีทางรอดและอย่างไรเสียก็ตามครับผมเรลาลูกน้องของทางเอลดมอร์ที่นําโดยจัสตินเนียนพาริสและเหล่าโนวามาลีนอีกจํานวนไม่มากก็ไม่สามารถยอมรับการตัดสินใจดังกล่าวของทางเอลดมอร์ได้ในช่วง12ปีนั้นตั้งแต่อินโดมิทัสคูเซนเริ่มต้นขึ้นนักรบเหล่านี้ตื่นขึ้นจากตู้แช่แข็งของบาลิซาเลียคอและพวกเขานั้นก็ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับทางไพร์มาร์ทที่ได้เคลื่อนตัวไปทั่วทุกสารทิศ จากทำป้อบการการะทานมาได้แต่พวกเขานั้นก็ยังรู้สึกสับสนไปอย่างมากถ้าเกิดว่าจะจะเป็นต้องทาการฆ่าพล,ลเรือนจริงๆเพราะในท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็มาเพื่อปกปกปงมนุษย์แทนที่จะทําการฆ่าพล,ลเรือนเพราะว่าพวกเขานั้นก็คือสเปซมารีนแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางเอลดมองนั้นก็ได้ตัดสินใจเขาด้นทนาการยกดาบในมือของเขาขึ้นมาและทําการให้เหล่าคนเหล่านี้นั้นทาการฆ่ามนุษย์ทุกคนในวิหารแห่งนี้ ซึ่งในมุมมองของทางเอเดอร์มอร์ที่เกิดขึ้นในาศาสวรรษที่40แล้วภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของอัลตรามา500โลกมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตของมนุษย์เพียงแค่คนสองคนเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทำให้พวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการสังเวยพลเรือนหาว่ามีความจำเป็นแหล้วก็เอเดอร์มอร์นั้นจะทำการสรีสละตนเองอย่างไม่หลังเลยมันนั้นจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยและในท้ายที่สุดแล้วเราทูตสวรรค์แห่งองค์จักรพรรดเหล่านี้นั้นก็ได้ทำการสังหารเหล่าสาวขององค์จักรพรรดดดิิในน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 นบขขขอออองคัักกกรเเยยยมื่่่ีีี้้้้้้ไาาลลึึูแแะตป เสื่อมโซมของแล็กซ์ทั้งครูการ์ดนั้นในที่สุดนั้นเขานั้นก็สามารถปรุงโรคระบาดก๊อดไบได้สําเร็จแล้วแล้วมอบมันให้แก่ทามมอทาเลียนโดยที่ครูการ์ดได้ทำการเตือนมอทาเลียนไปว่าให้ระมัดระวังในการใช้มันแต่เป็นที่ต้องทาการฉีดโรคระบาดอันศักดิ์สิทธิ์ก๊อดไบนี้เข้าไปในร่างกายของทางการิบาลแต่ถ้าเกิดว่าพิษนี้ได้ถูกปล่อยออกไปในอากาศแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบมดาวดวงนี้และรวมไปถึงทางครูการ์ดและทามมอทาเลียนนั้นก็จะตายอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถเกิดใหม่ รวมไปถึงมิติว์ปซึ่งครูการนั้นก็ได้บอกไปว่าก็ตบอยอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นผลงานชิ้นเอกอันยอดเยี่ยมที่ได้มาจากทางทางบิดาแห่งโรคระบาดซึ่งทางมอท์เทเลียนนั้นได้ทำการเตือนกองทัพปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาไปด้วยว่าให้ระวังการเคลื่อนไหวที่ร้ายกาจทางการิมานซึ่งก่อนหน้านี้นั้นครูการได้ทำการส่งน้อนดักฟังที่ด้การติดอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายมนุษย์ที่ตอนนี้นั้นได้อยู่ในเมืองเฟิร์สแลนดิงซิตี้ซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการฟังแผนลโลองทางการิมานด้วยซึ่งทางค,นนครูคคาา่่่่่่ไ,ไ,ไถึงงมมมูขอออออเเเเทททพนนนนนรรร์กัั้ยยีีีแตาลคบ กาเป็นอย่างดีกลิมานั้นมีความคิดอยู่เสมอหรือแม้ว่าเขานั้นจะไร้ความสามารถแค่ไหนก็ตามทางพายมานั้นก็มาที่นี่เพื่อที่จะทำสงครามกาลิมานั้นต้องมีวิธีเจ้าเล่ห์อะไรบางอย่างอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเขานั้นจะใช้พลังจากผู้ที่มีพลังจิตอันต่ำต้อยในการทำลายพยากรซึ่งตามความเข้าใจของมอทารีกับกาลิมานแล้วนั้นสิ่งที่นอนดักฟังได้ยินนั้นก็เกรงว่าทางกาลิมานนั้นจะจงใจปล่อยให้เขานั้นได้ยินเพื่อที่จะให้ทางเสาอศัตรูนั้นลดลดความหวาดระแวงในตัวของกาลิมานลงกสทุ ิ่งทุกอย่างอันวิปริตในอัลตาบาและมีแนวโน้มจะถูกโจมตีแต่หม้ออย่างนี้ก็ยังไปเครื่องจำกัดการกระทําของกาลิมานในฐานะผู้ส็จราชการอีกด้วยตอนนี้ทางกาลิมานได้เสียเวลาไปกับอัลตามามากจนเกิดไปแล้วเพราะว่าขั้นตอนถัดไปของอีดูมิทัสครูเซนะก็จะเป็นที่ต้องดําเนินการต่อไปดังนั้นทางกาลิมานที่ตอนนี้นั้นอยากที่จะทําการเริ่มแผนการถัดไปของอีดูมิทัสครูเซนั้นจะไปที่ต้องทาการแก้ปัญหาอัลตามาห้าร้อยโลให้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้อ่อการไม่ให้ทางหมอกทะเลลื่นไปถึงทางครูกาดน อองย่่าแนนนเพราะทางการิบันต้องการที่จะฆ่ามอสัารีด้วยดาบแห่งองค์จกักรพรรดิทำลายหม้อใหญ่ของเทพเนอร์เกิลได้ในทางกลับกันถ้ามอทซารีและทางคูการ์ก็จะใช้โอกาสนี้ในการกำจัดการิบาลได้เช่นเดียวกัน ทำการยึดครองอาณาเขตทุกทางเอาต์ต้ามาอทุทิศให้แก่พ่ออันไปที่รักอย่างเนอร์เกิลตามแผนโดยที่เดมอร์เล,ลี่นั้นจะนำกองทัพไปยังเมืองเฟิร์สแลนดิ้งซิตี้ที่กองทัพจกกักรวรรดินั้นได้ทำการยึดครองและจะทำการฉีกโรดระบาดกอดใบนี้เข้าไปในร่างกายของทางกาลิมานตนทางคูการ์นั้นจะต้องปกป้องหม้อใหญ่ของเทพเนอร์เกิลให้เป็นอย่างดีและพวกเขานั้นจะต้องไม่ล้มเหลวในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นทางมอร์เล,ลี่และทางคูการ์นั้นไม่เชื่อฟังคำสั่งของเทพเเเเเนนนนอออรรกกกกกมมมมาาาาาาาแลลล้้้้้้วววคคััังงงงหึ่่่่่่พพพพพขไไไดดปทททีภภููิิิสตตุบ,บืช อ,องอ่นหากยังไม่สามารถครอบงํเอาต้ามาได้แล้วก็แม้แต่พ่ออันเป็นที่รักและอ่อนโยนอย่างเนอร์ก,ก็น,นั้นก็จะทําการลงท่วมภเขาอย่างรุนแรงและตอนนี้การต่อสู้ขั้งสุดท้ายของสงครามโลดระบาดนั้นก็จะ,ะเริ่มต้นขึ้นชะตากรรมของทุกคนนั้นก็จะถูกตัดสินในอีกไม่นานนี้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ